สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้ผมจะมาคุยถึงเรื่องเลือกกระเป๋าอย่างไรนะครับเพื่อเรียกเงินเรียกทรัพย์เรียกโชคนะครับเพราะว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านมากนะครับแอร์ไลน์มาถามว่าอาจารย์ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าใหม่เนี่ยจะเลือกสีไหนถึงจะถูกโชคแล้วจะมีวิธีเก็บเงินให้อยู่อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราต้องยึดมั่นในเรื่องของการทำความดีก่อนนะครับในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรความอุตสาหะนะครับแล้วก็หมั่นทำความดีรู้จักการให้นะครับผมว่าเราก็อาจจะมีความสำเร็จมีโชคมีลาภเข้ามานะครับไม่ช้าไม่นานเราต้องได้รับแน่นอนก่อนอื่นเราต้องทำความดีแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะครับทำงานที่สุจริตนะครับก็ช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับท่านผู้ชมที่ยังไม่มีโครงการนะครับที่จะไปต่างจังหวัดหรือว่าหลายท่านก็มีโครงการที่อยากจะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ยังไม่รู้จะไปที่ไหนดีนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับแล้วก็แชร์บุญนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจที่อยากจะสวดมนต์ข้ามปีนะครับที่วัดหัวคูนะครับลาดกระบังซอย54กรุงเทพมหานครเนี่ยได้จัดทุกปีนะครับเป็นประจำทุกปีเลยนะครับปีนี้ก็เช่นกันนะครับจัดสวดมนต์ข้ามปีในวันที่31ธันวาคม2561นะครับเริ่มสวดมนต์กันตั้งแต่เวลา 4:30 นาทีนะครับหรือ 22:30 นเป็นต้นไปนะครับก็สวดกันยาวเลยนะครับหรือว่าเราอยากจะปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดก็จัดนะครับชื่อน่าสนใจมากเลยนะครับปฏิบัติธรรมข้ามภพข้ามชาติ4วัน3คืนนะครับคือเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่29ธันวาคม2561นะครับถึงวันที่1มกราคม2562นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่หลายท่านอาจจะทำงานมาทั้งปีแล้วแล้วแปลงโครงการว่าถ้าอยู่ยาวๆแบบนี้อยากจะหากิจกรรมที่มีประโยชน์ที่เราทำแล้วสบายใจนะครับเชื่อว่าเราต้องการที่จะไปทำบุญเสริมสร้างบารมีนะครับเพื่อเป็นทุนหนุนนำชีวิตเราให้ประสบความสำเร็จในปีต่อๆไปนะครับก็ฝากไว้นะครับที่วัดหัวคูนะครับลาดกระบังซอย54นะครับโทรศัพท์นะครับ0853066นะครับ6539หรือผมจะขึ้นเบอร์ไว้นะครับสำหรับท่านที่สนใจจะสวดมนต์ข้ามปีนะครับในวันที่31ธันวาหรือแม้แต่ปฏิบัติธรรมนะครับ4วัน3คืนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับก็ขออนุญาตท่านชมนะครับประชามพันธ์นะครับในเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็การปฏิบัติธรรม4วัน3คืนที่วัดหัวคูนะครับก็เพราะว่าอีกประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะครับก็จะถือว่าหมดปีเก่านะครับต้อนรับปีใหม่นะครับก็สอดคล้องกับที่ผมได้จะนำมาพูดในเรื่องของกระเป๋านะครับเราจะเลือกกระเป๋าใบใหม่อย่างไรดีนะครับที่จะเรียกทรัพย์เรียกโชคและเก็บเงินอยู่นะครับก็โดยหลักทั่วไปนะครับที่มีการให้ข้อมูลกันมาเยอะมากแล้วนะครับว่าการเลือกกระเป๋านะครับอันดับแรกก็คือเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าสีที่เป็นมงคลที่ถูกโชคนะครับกับคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับแล้วก็รูปทรงกระเป๋าหลายท่านผมเห็นหลายท่านที่แนะนำก็คือส่วนมากก็คือจะแนะนำว่าให้กระเป๋าที่มีซิปใช่ไหมครับเพื่อให้เก็บเงินได้อันนี้ก็คือจริงๆแล้วตอนนี้มีลูกศิษย์นะครับหรือสมาชิกที่อยู่ในไลน์เนี่ยสั่งกระเป๋าเรียกทรัพย์กับผมเป็นจำนวนมากนะครับฉะนั้นก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้าถามจริงถ้าจะส่งไปอย่างเงี้ยผู้ชายก็คงไม่กล้าถือนะครับฉะนั้นผู้ชายเนี่ยก็จะมีส่วนมากนะครับก็จะเป็นกระเป๋าสั้นๆแล้วก็พับนะครับโดยหลักการหลายท่านก็บอกว่าไม่ควรพับนะครับแล้วกระเป๋าควรจะมีซิปนะครับก็ในหมวดของเขาเรียกว่าข้อนะครับข้อดีต่างๆหรือเทคนิคในแต่ละข้อเนี่ยบางข้อก็อนุโลมได้นะครับโดยเฉพาะถ้าจะเป็นกระเป๋าผู้ชายถ้าจะหาแบบว่าเป็นเขาเรียกเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือกระเป๋าผู้หญิงนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวที่จะติดนะครับเป็นกระเป๋าติดขึ้นมาก็คือสำหรับผู้ชายเนี่ยก็อาจจะเป็นกระดุมนะครับเป็นตัวสายปิดมาเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเราอาจจะมองว่าตรงเนี้ย
ไม่มีซิปนะครับแล้วก็ควรที่จะมีตัวสายยางขึ้นมาแล้วก็มีตัวแม็กตัวติดตัวปุ่มขึ้นมานะครับอันนี้คือตัวเนี้ยในข้อเนี้ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยที่ผมส่งให้ลูกศิษย์เนี่ยอนุโลมได้นะครับในเรื่องของส่วนของกระเป๋าผู้ชายเพราะหลายท่านไม่ได้กล่าวถึงว่ากระเป๋าผู้ชายถ้าเกิดเราใช้ใบใหญ่ๆมีซิปอย่างเงี้ยแน่นอนนะคำว่ามีซิปคือสามารถมีการจัดวางแบงค์ที่ถูกที่เรียงที่ความสวยงามแล้วไม่พอกระซิปเนี่ยคือแค่ปิดเงินเพื่อที่จะไม่ให้เงินไหลออกใช่ไหมครับนั่นก็คือหลักคำอธิบายนะครับแต่สำหรับตัวผมแล้วสำหรับท่านที่เป็นสุภาพบุรุษหรือผู้ชายที่ต้องการกระเป๋าสตางค์เนี่ยเราก็จะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีข้ออื่นๆที่เสริมด้วยนะครับของผมเนี่ยเรามาดูหลักพื้นฐานทั่วไปนะครับก็คือเอาสีก่อนนะครับเพราะว่าเราเรียกว่าเป็นหัวข้อหลักที่อาจารย์หลายท่านก็ต้องพูดอยู่แล้วนะครับวันเริ่มจากวันอาทิตย์แล้วกันนะครับวันอาทิตย์เนี่ยสีที่เหมาะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสีที่เหมาะใช้ได้หลากหลายสีนะครับแล้วก็จะมีสีการากินีคือสีที่ห้ามนะครับนั่นคือสีที่ไม่ควรใช้แต่สีที่ไม่ได้ห้ามในส่วนใหญ่จะใช้ได้เพราะว่าบางวันเนี่ยสีเขียวเนี่ยนะครับสีเขียวแบบนี้ก็จะเป็นส่วนมากสีเขียวก็จะแทนเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะครับสีฟ้าก็มีส่วนเป็นการเงินเรื่องทรัพย์สินเรื่องความรักสีส้มก็ความสำเร็จเรื่องการเงินนะครับก็เหมือนแทนจากดาวนั่นแหละครับฉะนั้นสีมงคลพวกนี้ก็ถ้าไม่ใช่เป็นสีการากินีเนี่ยส่วนมากก็จะใช้ได้นะครับวันอาทิตย์นะครับก็เอาสีตัวเองก่อนเพราะสีตัวเองไม่ได้เป็นการละกินอยู่แล้วนะครับ โทษนะครับวันอาทิตย์เนี่ยก็สีแดงนะครับก็คือสีของตัวของคนประจำวันอาทิตย์นะครับแล้วต่อมาก็อาจจะเป็นสีนะครับสีเทาสีดำนะครับแล้วก็สีม่วงสีเขียวนะครับสีที่เป็นการละกินีเนี่ยก็คือสีฟ้านะครับเทคนิคของผมอย่างนี้นะครับสมมติว่าคุณที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็คือหลายตำรานะครับก็บอกว่าให้หากระเป๋าเก็บตังค์อีกใบหนึ่งนะครับใส่ไว้ซึ่งมันให้เน้นให้สีภายในเนี่ยเป็นสีการากินีอย่างเช่นเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับเพื่อที่จะเงินจะได้ไม่ออกมาในกระเป๋าใบนั้นนะครับแต่สำหรับตำราของผมนะครับทางสิ่งที่ผมแนะนำลูกศิษย์เนี่ยผมแนะนำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับจะใช้กระเป๋าอย่างที่ผมบอกนะครับเน้นนะครับสีแดงสีเทาสีดำสีม่วงหรือสีเขียวเนี่ยสีอื่นก็ได้นะครับที่ไม่ใช่สีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยให้มีแบงค์ที่เป็นการากินีแล้วนะฮะคือแบงค์อะไรครับสีฟ้าแบงค์50นะครับแบงค์50นะครับซึ่งโดยปกติแล้วผมก็จะผ่านพิธีนะครับท่านที่เช่าไปก็จะมีแบงค์50นะครับอยู่ในกระเป๋าเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเงินขวัญถุงผมก็จะเลือกเลขนะครับที่ถูกฉลกเพราะว่าอย่าลืมนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิบายก็คือที่เต็มพิธีจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของกระเป๋าเนี่ยถ้าจริงๆแล้วก็คือจะต้องมีการเขาเรียกว่าผูกดวงของเจ้าของกระเป๋าเนี่ยในดวงชะตาตัวเองว่ามีเลขอะไรที่เป็นเลขมงคลมีเลขอะไรที่เป็นเลขเสียนะครับฉะนั้นแบงค์เนี่ยนะครับ2-3คู่หลังเนี่ยนะครับบางครั้งบางคนก็ใช้3นะครับบางคนก็ใช้2เพราะว่าเราจะดูตัวคู่ดาวที่เหมาะสมที่อยู่ในก็เรียกว่าลัคนาตำแหน่งตั้งที่เป็นราชาโชคนะครับเป็นในส่วนของเป็นภพลาภะนะครับภพสุภะนะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าวันที่เป็นมงคลต่างๆที่เราประกอบพิธีเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยบางทีหลายท่านเนี่ยประกอบพิธีไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าบางวันดวงท่านอาจจะไม่เหมาะทำในวันนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้เนี่ยฉะนั้นหลายท่านก็อาจจะได้รับกระเป๋าเหลื่อมล้ำกันนะครับฉะนั้นอย่างที่ผมบอกก็คือนะครับแบงค์50ก็เป็นเงินขวัญถุงนะครับสีฟ้านะครับเราผมเองก็จะเลือกตัวเลขที่เป็นมงคลที่อยู่ในคู่หลังนั้นก็คือปกติก็คือไปที่แบงค์นะครับผมก็จะไปแลกแบงค์มานะครับเยอะๆนะครับแล้วก็มาคัดเลขที่เป็นมงคลเหมาะกับท่านเจ้าของกระเป๋านะครับแล้วก็ทำวิธีคือใส่กระเป๋าส่งไปให้นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ผมใส่แบงค์50นะครับเพราะว่าเป็นโทนสีฟ้ามีเหตุผลยังไงครับก็คือแบงค์50เนี่ยเราบอกว่าคำว่าการากินีเนี่ยถ้าแปลเป็นความหมายก็คือจะเป็นอรินะครับคือเป็นสิ่งที่เราไม่ควรใช้เราควรจะเก็บฉะนั้นการเก็บเนี่ยมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งก็คือเงินเนี่ยมันไม่ออกไงครับ
เราปิดซิปเพื่อไม่ให้เงินออกใช่ไหมครับแต่แบงค์ที่เราควรเก็บเนี่ยมันก็จะไม่ไปไหนนะครับแบงค์ก็จะอยู่ในกระเป๋านะครับเมื่อแบงค์ติดกระเป๋าเนี่ยนั่นก็คือเงินเราก็จะไม่ได้ใช้แล้วล่ะมันจะอยู่ในกระเป๋าเราที่สำคัญสีที่เป็นมงคลแล้วแบงค์ที่เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยที่เป็นสีม่วงสีอะไรแต่ของคนวันอาทิตย์เนี่ยยังไงคุณก็ต้องมีอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่มีแบงค์ที่เป็นแบงค์ที่เขาเรียกว่าไม่ควรใช้เนี่ยอยู่ในกระเป๋าเลยเนี่ยมันควรมีเพราะอะไรนะเพราะว่าอย่างนี้ทฤษฎีผมก็คือควรที่จะมีเก็บไว้เพื่อให้เงินเนี่ยทุกอย่างมันเป็นหยินหยางนะครับมันเป็นความที่เขาเรียกว่ามันเป็นความที่ลงตัวเมื่อมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าสีที่ดีแล้วสีที่มีดีมันก็ควรมีคู่กันไว้นะครับถ้าแบงค์เนี่ยในกรณีที่เรามีแบงค์ดีหมายถึงแบงค์ที่ถูกฉลกแล้วเนี่ยควรจะมีแบงค์ที่ไม่ถูกฉลกเนี่ยหรือแบงค์ที่เป็นอาริเป็นการลากินีเนี่ยเอาไว้ในเทคนิคนี้เฉพาะกระเป๋าสตางค์นะครับเพราะว่าเงินมันจะได้ไม่หมดกระเป๋าถ้างั้นถ้าเราบอกว่าในกระเป๋าไม่ควรมีแบงค์ที่เป็นการลากินีเลยเนี่ยควรเอาออกไปให้หมดเลยเนี่ยอันนั้นก็แสดงว่ากระเป๋าเราก็จะไม่มีแบงค์ติดเลยเพราะแบงค์ที่ดีเนี่ยส่วนมากเดี๋ยวเราก็ต้องใช้เพราะเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินฉะนั้นมันจะต้องมีแบงค์ที่กุศโลบายในตำราที่ผมเรียนมาเนี่ยควรจะมีแบงค์ติดกระเป๋าไว้นะครับเช่นเดียวกับกระเป๋าจำเป็นต้องแพงไหมถ้าเรามีทุนทรัพย์เนี่ยเรามีกำลังเนี่ยก็เราอยากได้กระเป๋าที่ดีมีคุณภาพกระเป๋าที่แพงกระเป๋าที่แบรนด์เนมที่มียี่ห้อเนี่ยหนังจะแท้ความทนทานจะใช้ได้นานกว่ากระเป๋าที่ราคาถูกอันนี้ถูกต้องนะครับก็คือท่านที่อยากจะใช้กระเป๋าที่แพงเนี่ยเหตุผลคือนอกจากจะดูดีในการพกพาแล้วเนี่ยอายุการใช้งานต่างหากที่มันนานนะครับหลายท่านส่งกระเป๋าดีๆมาให้ผมทำพิธีแต่มันไม่ถูกฉลกกับตัวท่านเชื่อไหมใบหนึ่งหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นเพราะว่าเท่าที่ดูจากยี่ห้อแล้วเนี่ยใบหลายหมื่นแต่ต้องเปลี่ยนน่าเสียดายแทนนะครับเพราะว่ากระเป๋าที่แพงบางทีมันก็ไม่ถูกกับเรานะครับฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าทริคหรือเทคนิคของผมนะครับก็ต้องมีแบงค์นะครับที่เป็นการละเอียดคือสีที่ไม่ถูกฉลกนั่นแหละ1ใบนะครับอันนี้1ปีนะครับที่ผมแนะนำลูกศิษย์ไปก็ปีนี้เอาเป็นว่ามีคนสั่งกระเป๋าเรียกทรัพย์เรียกโชคเข้ามามากกว่าเดิมเป็น4ประมาณ 4-5 เท่านะครับตอนนี้ยังส่งไม่ครบเลยนะครับก็ต่อไปนะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับคนที่เกิดวันจันทร์สีประจำคนเกิดวันจันทร์ก่อนนะครับคือสีเหลืองสีดำสีม่วงสีส้มสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับสีที่ถูกฉลกนะครับสีเหลืองสีดำสีม่วงสีส้มสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับแล้วก็แบงค์ร้อยนะครับผมแนะนำให้ติดแบงค์ร้อยไว้ในกระเป๋านะครับติดโดยที่ห้ามให้ขาดเลยนะครับจะมีกี่ใบก็ช่างนะครับวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณจำเป็นต้องใช้เงินเนี่ยใช้แบงก์อื่นขอให้สำหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับขอให้มีแบงก์ร้อยนะครับอยู่ในกระเป๋า1ใบ1แบงก์นะครับแล้วเงินมันจะไม่ขาดแน่นอนถึงเวลาจะมีเงินใหม่ๆเข้ามานะครับวันที่เกิดวันอังคารสีประจำคนเกิดวันอังคารนะครับก็คือสีชมพูนะครับถ้าผู้ชายว่ามันหวานแหววเกินไปก็จะมีโทนนะครับมีโทนดำนะครับโทนส้มโทนแดงโทนฟ้าน้ำเงินนะครับชมพูดำส้มแดงฟ้าน้ำเงินนะครับส่วนในแบงค์ที่ควรติดกระเป๋านะครับคือใบละพันนะครับถ้ารู้สึกว่าใบละพันมันจะเป็นต้องแตกก็แบงค์10บาทแบงค์10บาทเนี่ยก็ออกโทนครีมนะครับออกครีมขาวนะครับเหลืองอ่อนๆ นะครับอันนี้เราสามารถไปแลกแบงค์เก่าได้นะครับเอามาเก็บแบงค์10บาทถ้าสมัยนี้เราไม่ค่อยมีใช่ไหมเราไปแลกตามที่เขารับแลกธนบัตรหรือบางคนมีก็ติดกระเป๋าไว้เลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับแบงค์ 1,000 บาทหรือแบงค์10บาทนะครับต่อมาวันพุธนะครับก็วันพุธก็สีประจำตัวก็คือสีเขียวนะครับยังไงสีเขียวเป็นเกษตรเนี่ยผมก็แนะนำให้ใช้สีเขียวก่อนนะครับแล้วต่อมาก็คือสีดำสีน้ำเงินสีฟ้าคือสีเหลืองนะครับสีเขียวสีดำสีฟ้าสีน้ำเงินหรือสีเขียวนะครับสีเขียวสีฟ้าเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องของความรักการเงินความสำเร็จนะครับแล้วก็แบงค์ที่ควรติดกระเป๋าไว้นะครับคืออย่างที่บอกก็คือควรจะมีแบงค์ที่สัก1ใบ
นะครับที่เราไม่ควรใช้เลยนะครับแบงค์ร้อยนะครับแบงค์100บาทนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธต่อมาคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับสีส้มนะครับสีส้มสำหรับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับสีส้มแล้วก็สีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับสีส้มสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับแล้วก็สีที่เป็นกาลกินีก็คือสีม่วงสีม่วงนึกถึงแบงค์อะไรดีแบงค์500ใช่ไหมครับแบงค์500ก็ติดกระเป๋าไว้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับก็พยายามอย่าใช้นะครับเพราะว่าบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องแตกก็ถ้าเราสามารถตัดใจได้หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แบงค์ร้อยก็ต้องอยู่ในกระเป๋าแล้วแบงค์ขอโทษครับแบงค์500ก็ต้องอยู่ในกระเป๋าแล้วแน่นอนนะครับเหมือนคนที่มีแบงค์พันไว้ในกระเป๋านะครับคือคนที่เกิดวันอังคารนะครับคนวันอังคารนี่ก็ต้องมีแบงค์ใหญ่แล้วล่ะอยู่เว้นเราไปแจกแบงค์10ไว้นะครับต่อมาคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็คือจะวันศุกร์ก็คือสีฟ้านะครับสีฟ้าสีชมพูนะครับสีส้มสีเขียวนะครับแล้วก็สีแดงนะครับสีฟ้าสีชมพูสีส้มสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็ธนบัตรที่ควรมีติดกระเป๋าไว้คือเหมือนคนธนาคารนะครับแบงค์ 1,000 บาทแล้วก็แบงค์10บาทนะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันเสาร์แล้วนะครับสุดท้ายนะครับวันเสาร์ก็คือสีม่วงสีม่วงก็มีนะครับคนที่บอกว่าสีม่วงเขาจะกล้าใช้ไหมจะมีสีม่วงมะปางสวยมากเลยนะครับออกสีม่วงมะปางนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับสีน้ำเงินนะครับสีเทาสีดำสีชมพูทวนนะครับสีม่วงสีฟ้าสีน้ำเงินสีเทาสีดำสีชมพูแบงค์นะครับก็คือแบงค์ใบละ20บาทนะครับแบงค์สีเขียวนะครับที่มีติดกระเป๋าแล้วก็สำหรับทุกท่านนะครับที่สั่งกระเป๋าเลขทรัพย์เนี่ยผมจะใส่แบงค์20นะครับติดกระเป๋าไว้เลยของทุกคนนะครับเพราะว่าแบงค์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะมีติดแน่นอนแต่แบงค์ของคนอื่นก็ติดได้เพราะสีเขียวเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบงค์ในเรื่องของการเงินด้วยนะครับ20ด้วยนะครับแล้วก็ในวันอื่นก็สามารถที่จะพกได้อยู่แล้วยิ่งวันเสาร์ที่เป็นกาลกินีก็ยิ่งต้องพกนะครับต้องมีใบธนบัตรใบละ20บาทนะครับก็อันนี้คือหลักการสีมีความแตกต่างนะครับของผมบอกแล้วไงครับว่ามันเป็นความเชื่อความศรัทธาถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าเทคนิคตรงนี้หรือเคล็ดลับตรงนี้น่าสนใจก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับแต่สิ่งสำคัญที่ผมใช้นอกจากสีแล้วนะครับนั่นคือดวงนะก็คือที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่คือลูกศิษย์เนี่ยที่สั่งเนี่ยเขาก็จะให้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาผมก็จะผูกดวงก่อนนะครับแล้วก็ดูฤกษ์นะครับดูฤกษ์ฤกษ์เนี่ยสมมุติว่าท่านผู้ชมไม่ได้สั่งกับผมท่านผู้ชมซื้อกระเป๋าแล้วท่านผู้ชมอยากจะมองที่สอบถามอาจารย์หลายๆท่านมาว่าวันไหนดีคะที่เราจะเอาเงินเข้ากระเป๋านะครับเหมือนการถอยรถใหม่นั่นแหละเหมือนการที่เราจะไปซื้อรถแล้วก็ถอยรถออกจากโชว์รูมนะครับก็เหมือนกันวันไหนที่จะเอาเงินใส่ของผมเนี่ยในช่วงทำพิธีเนี่ยของผมก็จะมีวันนะครับคือวันที่เปิดกระเป๋าเอาเงินเข้าที่ผมบอกผมมีเงินขวัญถุงให้แบงค์ที่เป็นมงคลให้แล้วก็ดูฤกษ์นะครับฤกษ์เนี่ยมันก็จะต้องดูดวงของผู้ที่ใช้ประกอบนะครับก็จะมีวันที่ดีอย่างเช่นฤกษ์ของสมณโณฤกษ์มหัตถโณฤกษ์อะไรพวกนี้นะครับเทวีราชาฤกษ์อย่างเงี้ยพวกนี้เป็นฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ทุกเกี่ยวกับงานมงคลทุกมงคลเลยนะครับเลิกที่ไม่ดีก็คือโจโรเลิกเลิกอุบาทเลิกวินาศอย่างเงี้ยถ้ามันตกวันพวกนี้วันนั้นเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้เราที่เราจะเขาเรียกว่าเอาเงินเข้ากระเป๋าหรือว่าให้คุณใช้วันนั้นเป็นวันที่ใช้กระเป๋าเป็นวันแรกนะครับฉะนั้นก็ท่านผู้ชมที่ส่งดวงมาเนี่ยผมก็จะดูตรงนี้ให้นะครับนี่คือเทคนิคในการทำดวงนะครับอย่างที่สองที่ผมทำให้ก็คือในวันนะครับไหว้ของเงินพระจันทร์นะครับหรือวันอมาวาสีถ้าท่านผู้ชมยังไม่ทราบรายละเอียดก็ลองเสิร์ชใน Google นะครับเสิร์ชคำว่าวันอมาวาสีเนี่ยมันก็จะเขาก็จะขึ้นมานะครับวันอมาวาสีเนี่ยก็เป็นความเชื่อกันนะครับว่าเป็นวันที่เขานิยมทำพิธี
ขอเงินพระจันทร์นะครับไปทำพิธีน้ำมนต์เพื่อปักพรมในบ้านเพื่อความสิริมงคลนิยมนำกระเป๋าเงินนะครับเข้าร่วมอาบแสงจันทร์เข้าร่วมพิธีเพื่อเรียกเงินเรียกทรัพย์นะครับในวันนี้เดือนหนึ่งก็จะมี1ครั้งนะครับวันอมาวสีเนี่ยนะครับเขาก็จะคำนวณมาแล้วว่าเป็นวันไหนเวลาไหนนะครับเดือนละ1ครั้งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็นำกระเป๋านะครับเข้าร่วมพิธีแล้วก็ส่งให้กับลูกศิษย์ท่านที่สั่งกระเป๋าเข้ามาครับส่วนสิ่งข้อที่3ที่ผมจะทำให้นะครับซึ่งก็อาจจะพบปะกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือในกรณีที่ผมบอกว่าถ้าสมมติเป็นกระเป๋าอย่างนี้ที่ไม่มีซิปหรือพับเนี่ยเราก็มีวิธีแก้นะครับมีเทคนิคการแก้ก็คือเราก็จะมีเขาเรียกว่ายันโชคลาภนะครับยันโชคลาภนะครับจะตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างก็แล้วแต่ความสวยงามนะครับที่อาจารย์แต่ละท่านจะเขียนซึ่งบางครั้งหลายท่านเราไปเจอเกจิอาจารย์ดังๆเนี่ยเราก็นิยมที่จะเอากระเป๋าให้ท่านเขียนยันโชคลาภเรียกเงินเรียกทรัพย์อันนี้ก็จะแก้ได้ส่วนหนึ่งนะครับในการที่เพราะว่าผู้ชายเนี่ยผมว่าถ้าสั่งมากระเป๋าแล้วผมเอาสีชมพูหรือสีส้มแบบนี้ส่งให้อะผมว่าเขาก็คงไม่กล้าถือไม่กล้าเอาเงินใส่งั้นผู้ชายก็ยังสามารถใช้ได้สีตามมันเกิดเหมือนกันอาจจะพับแต่ว่าเราก็จะมีหนทางการแก้ทุกอย่างมีทางแก้แม้แต่ดวงเนี่ยทำไมเงินเข้าเยอะมากแล้วมีเงินออกตลอดเวลามันก็ต้องมีเทคนิคเราต้องไปดูดาวเสียในตำแหน่งเสียในภพต่างๆนะครับแล้วเราก็ใช้ดาวที่ดีเนี่ยในบางดาวในตำแหน่งเนี่ยอุดนะครับหมายถึงว่าเหมือนดวงวิชัยสงครามนะครับสมัยก่อนเนี่ยใช้ในเรื่องของเจ้าขุนมูลนายหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในล้วนในวังนะครับเราเกี่ยวกับในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์รวมถึงการออกรบด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาแล้วไม่ได้ออกรบเพราะสมัยนี้ก็คงไม่คงได้ใช้เหตุการณ์แบบนั้นแต่มาประยุกต์ในดวงของคนที่ดวงดีแต่ทำอะไรแล้วมันติดขัดนะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆก็จะใช้ดวงวิชัยสงครามเนี่ยมาผูกคำว่าวิชัยสงครามก็เหมือนกับการวางนะครับการอุดการแก้การปรับเพื่อให้ดวงเนี่ยที่มันมีปัญหาเดินไม่สะดวกเดินแล้วไปติดขัดเนี่ยก็ทำให้ดาวที่ดีเนี่ยมาเสริมนะครับก็เหมือนกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยในสมัยอยุธยาต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มียามอุบากองเนี่ยก็คือยามของยามญาติตายามการเดินทางเนี่ยก็จริงๆก็มาจากพม่านะครับแล้วก็คนไทยก็ได้เอาตำราพวกนั้นมาปรับปรุงนะครับพัฒนามาจนค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับวิถีชีวิตของเราก็ทุกวันนี้มีทุกวันนะครับถามว่าจะออกรถวันไหนนะครับจะทำบุญบ้านจะทำพิธีมงคลนะครับเราก็สามารถนะครับถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยก็ดูเลิกดูยามนะครับให้เลิกกันตามไปตามวิชาที่เรียนมาแต่บางท่านก็ใช้ยามญาตายามอุบากองเนี่ยนะครับในการที่เราจะเอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการให้เลิกดีนะครับเลิกมงคลต่างๆนะครับพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็พูดถึงในเรื่องของมีหลายท่านนะครับสมัครสมาชิกมาแล้วยังไม่ทราบลัคนานะครับก็ยังงงอยู่ว่าตัวเองราศีอะไรนะลัคนาราศีอะไรนะครับคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมได้จัดคลิปเกี่ยวกับ7ลัคนาราศีที่จะมีโชคลาภก็มีคนถามมาเยอะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยลัคนาตัวเองเนี่ยราศีอะไรนะครับก็ให้ปรึกษานะครับอาจารย์หลายท่านนะครับในช่องไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ภูมิการันตีนะครับท่านก็ทำนายโดยโหราศาสตร์ไทยอาจารย์เจตสินแส7ดาวนะครับท่านอาจจะดูเป็นสินแสแต่จริงท่านก็เรียนโหราศาสตร์ไทยมานะครับลองเช็คกับอาจารย์หลายท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามรวมทั้งอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมนะครับผมก็ไปเรียนกับท่านมาในเรื่องของสัตตาเลขานุปเคราะห์สัตตาเลขานุปเคราะห์คือการทำนายดวงด้วยการใช้ตัวเลขครับตัวเลขก็เรียกว่า7ฐานนะครับตัวเลข7ตัว7ฐาน9ฐานแต่นุปเคราะห์เนี่ยคือเอาดาวมาวางจุดนะครับเพื่อที่จะดูเป็นรายวันรายนาทีเลยว่าในช่วงวันไหนเวลาไหนเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับชีวิตเราก็ไปเรียนเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เนี่ยในส่วนของที่ผมเคยบอกว่าราศีเนี่ยก็จะกว้างนิดนึงแต่ลัคนาเนี่ยการดูลัคนาราศีเนี่ยถ้าเอาจริงๆเลยนะครับเท่าที่ผมเริ่มปรึกษาเพิ่มเติมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องดูว่า ขอโทษนะครับการที่เราจะดูลัคนาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าดวงของคนนั้นเนี่ยเป็นตียางวันอะไรอย่างเช่นตียางวันอาทิตย์ก็ต้องไปดูในตำแหน่งอีกว่าอยู่ลูกนวังที่เท่าไหร่ต
ตำแหน่งเลิกอะไรนะครับอยู่ในตำแหน่งของสมณโณเลิกหรือตำแหน่งโจโลอะไรพวกเนี้ยหรือเทวีเลิกอะไรเงี้ยมันต้องไปดูแล้วก็มาประมวลมาอีกค่อนข้างผมบอกมันค่อนข้างจะละเอียดและลึกด้วยฉะนั้นผมเลยมองว่าความแม่นยำเนี่ยมันก็เลยสูงไงครับเพราะว่าเขาใช้คำนวณตำแหน่งหลายตำแหน่งมากนะครับในโหราศาสตร์ไทยในแบบฉบับโบราณนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับก็คุยเยอะนิดนึงเพราะว่าอธิบายหลายๆเรื่องที่ท่านผู้ชมสอบถามผ่านไลน์เข้ามาสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับในเรื่องของกระเป๋านะครับเรียกทรัพย์นะครับแล้วก็กระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคเนี่ยนะครับปกตินะครับของกระเป๋าแล้วก็เงินขวัญถุงแล้วก็การเข้าร่วมพิธีต่างๆเนี่ยปกติคือ999 บาทนะครับแต่ถ้าท่านสนใจผมถือว่าผมขอให้เป็นของขวัญปีใหม่กับท่านผู้ชมรายการของเรานะครับภายในเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับท่านสั่งเข้ามาเนี่ยก็ผมมีที่ให้ที่พิเศษนะครับค่าเช่าบูชาเนี่ย499 บาทนะครับแล้วก็มีเงินขวัญถุงมีของมงคลแถมไปให้นะครับหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทองเพื่อต้อนรับปีกุลหลวงพ่อเงินที่ยังเป็นจะต้องอยู่ในกระเป๋าเงินนะครับแล้วก็แผ่นเงินแผ่นทองเพื่อเรียกเงินเรียกทองที่ผมจะมอบไปให้นะครับสนใจก็ต้องส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาในไลน์นะครับเพื่อให้ผมทำพิธีแล้วก็เสร็จวันไหนผมก็ส่งก็ใช้เวลานะครับใช้เวลานะครับประมาณ 3-7 วันนะครับเพราะว่าเลิกแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าสั่งแล้วอย่าเพิ่งเร่งกันนะครับให้ทำพิธีให้ครบแล้วจะส่งนะครับก็คงไม่เกินสัก7 วันนะครับกำลังดีนะครับถ้าท่านที่สั่งปุ๊บแล้วเลิกวันพรุ่งนี้เหมาะก็ทำได้เลยก็คงไม่เกิน3 วันเพราะว่าส่งในระบบเคอรี่นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือหินถูกหวยนะครับหลายท่านนะครับสนใจมากแล้วก็ปกติคือราคาหินถูกหวยเนี่ยก็คือเราร้อยตามวันดูเลิกแล้วก็ผูกดวงตามวันของคนที่เกิดทั้ง8 วันรวมทั้งพุธกลางคืนด้วยนะครับพุธคืนนี่คือสีดำโทษ สีดำนะครับก็ไล่ตั้งแต่สีเหลืองสีชมพูสีเขียวนะครับสีส้มสีฟ้านะครับสีม่วงสีดำนะครับก็ทั้งหมดก็จะมี7 วัน 8 สีนะครับก็ปกติ999 บาทเช่นกันนะครับถ้าสั่งภายในเดือนธันวาเนี่ยผมจะคิดราคาค่าบูชาเพียง499 บาทนะครับตามรูปที่ขึ้นหน้าจอนะครับหินถูกหวยนะครับตามวันเกิดนะครับแล้วก็ผ่านการทำพิธีปลูกดวงของแต่ละท่านนะครับเฉพาะในเดือนธันวานะครับถือว่าเป็นของขวัญให้กับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่สนใจจะให้ผมผูกดวงให้นะครับอย่างละเอียดในแบบลัคนาราศีเนี่ยค่าสมาชิกรายปี 1,000 บาทมีก็อมยิ้มนะครับแอบอมยิ้มมีท่านผู้ชมแอดไลน์มาบอกว่าค่าสมาชิกรายปีเนี่ยเป็นสมาชิกหวยหรือสมาชิกดวงนะครับเป็นสมาชิกดูดวงนะครับแล้วก็จะมีส่วนลดในเรื่องของการสั่งของมงคลหรือการตรวจในเรื่องของลัคนาราศีการดูฤกษ์นะครับการเช็คโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขเนี่ยผมให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเลขเนี่ยมันเหมาะกับดวงของคุณเลขอะไรผมถอดดวงมาแล้วเนี่ยมีเลขที่ตกตำแหน่งของราภะโชคลาภหรือตำแหน่งของอธิปดีในตำแหน่งของเกี่ยวกับธงชัยที่จะให้โชคลาภเนี่ยผมก็จะบอกไปนะครับอยู่ที่ประมาณ 3-4 ตัวนะครับท่านผู้ชมก็เอาเลขตัวนั้นนะเป็นตัวเลขหลักที่ท่านผู้ชมจะไปเสี่ยงโชคนะครับก็ตอบท่านผู้ชมไปว่าสมาชิก 1,000 บาทเนี่ยเป็นสมาชิกการดูดวงนะครับส่วนตัวเลขนี่คือให้แถมไปนะครับไม่ใช่เป็นสมาชิกการขอเลขให้หวยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับปีใหม่เนี่ยก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมไปทำอะไรก็แนะนำนะครับอย่างที่ผมมีความพันไปก็คือการสวดมนต์ข้ามคืนและการปฏิบัติธรรมนะครับปีใหม่ก็ขอให้ท่านผู้ชมประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภสมหวังในสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องการในทุกประการนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a